สวัสดีค่ะชาวลัคนาและชาวราศีมังกรขอต้อนรับเข้าสู่วันนี้มีเรื่องเล่านะคะคลิปนี้เป็นการพยากรณ์ดาวใหญ่ขยับย้ายดาวใหญ่ที่ว่านะคะก็คือดาวพฤหัสบดีของชาวลัคนาราศีมังกรนั่นเองพฤหัสบดีของคุณนะคะเป็นเจ้าเรือนวินาศเจ้าเรือนของการเปลี่ยนแปลงแล้วก็เป็นเจ้าเรือนเพื่อนฝูงเจ้าเรือนของการเดินหน้าพฤหัสเนี่ยนะคะขยับมาจากเรือนพันธุเข้าสู่ภพเรือนปุตตะกลุ่มร่วมกับมฤตยูนะคะตั้งแต่วันที่30เมษายนนะจนถึงวันที่13พฤษภาคมเพราะฉะนั้นเกณฑ์ดวงของชาวลัคนาราศีมังกรเนี่ยเปลี่ยนเป็นพุ่งและรุ่งขึ้นมีเรื่องที่จะพลิกดวงชะตาคือเจ้าชะตาชาวลัคนาราศีมังกรเนี่ยช่วงระยะเวลานี้เนี่ยเดินหน้าเข้าสู่ตำแหน่งใหม่งานใหม่สิ่งใหม่ๆนะแล้วแอดบอกเลยว่าปุตตะเป็นเรื่องของชื่อเสียงถ้าก่อนหน้านี้ทำอะไรขยับจะทำอะไรมาช่วงระยะเวลานี้พฤหัสของคุณเนี่ยจะอยู่ในลักษณะที่ประสบความสำเร็จส่งผลให้มีชื่อเสียงและมีสิ่งดีๆเข้ามาในชีวิตของเจ้าตาดาวพฤหัสบดีโคจรในราศีพฤษภในเรือนปุตตะได้ตำแหน่งทั้งเป็นเขาเรียกว่าทางโหราศาสตร์เรียกว่าราชเกณฑ์ธรรมเกณฑ์นะคะเกณฑ์ของความรุ่งเรืองเฟื่องในชื่อเสียงคิดใหม่ทำใหม่สร้างสรรค์สิ่งใหม่ก่อนหน้านี้นะฮะไม่ว่าลัคนาและราศีมังกรจะพบเจอเรื่องราวอะไรให้วางความเป็นธรรมเกณฑ์เนี่ยคือเรื่องของการอย่าไปแตะต้องในสิ่งที่ผิดในสิ่งที่แบบเป็นเรื่องทำผิดคิดร้ายคิดอาฆาตมาดร้ายใครอะไรอย่างเงี้ยให้วางแล้วทำทุกสิ่งทุกอย่างเนี่ยปรับเปลี่ยนใหม่คุณจะได้รับการสนับสนุนเปลี่ยนแปลงตำแหน่งงานหรือทิศทางคือจะลงทุนหรือทำอะไรเนี่ยพบเรือนปุตตะเนี่ยมีพฤหัสเข้าไปอยู่เนี่ยแล้วคู่กับมฤตยูต้องบอกว่าจังหวะของมฤตยูในดวงนี้ก็ค่อนข้างดีที่จะส่งเสริมให้เจ้าตาไปในทิศทางดีเพราะฉะนั้นมังกรเนี่ยนะคะซึ่งเป็นลัคนาราศีที่แอดมักจะบอกว่าเป็นพี่ใหญ่เนี่ยช่วงระยะเวลานี้ได้พังอาจสมชื่อพฤหัสของคุณในช่วงระยะเวลานี้ก็คือไปจับคู่กับมฤตยูปรากฏว่าจะได้พบกับผู้ใหญ่สิ่งศักดิ์สิทธิ์หรืออะไรต่างๆที่ทำให้เจ้าตาประสบความสำเร็จและดาวพฤหัสไปคู่กับมฤตยูเนี่ยลัคนาราศีมังกรมีความตั้งใจจะประสบความสำเร็จอยู่แล้วเพราะฉะนั้นมันจึงเป็นเรื่องของการพลิกชีวิตให้พุ่งแล้วเมื่อดวงรุ่งแล้วทุกสิ่งทุกอย่างที่อยากได้มามันจะมาช่วงระยะเวลานี้เนี่ยคือต้องบอกว่าตัวเจ้าตาเนี่ยได้รับโชคลาภได้รับทั้งเรื่องของแบบการไปมูการไปทำอะไรก็ประสบความสำเร็จการจะลงมือทำอะไรพลิกผันเริ่มต้นใหม่มันมีพลังมีความตั้งใจมันเป็นจุดเปลี่ยนในชีวิตของชาวลัคนาราศีมังกรคืออะไรไม่เท่าผู้ใหญ่เริ่มมองเห็นในสิ่งที่เจ้าตาทำนะคะเพราะฉะนั้นตามเกณฑ์ของพฤหัสเนี่ยส่งผลให้เจ้าตาประสบความสำเร็จอยู่แล้วแล้วทีนี้ทำไมแอดเขียนดาวพระศุกร์เต็มไปหมดเลยเพราะว่าพฤหัสเนี่ยเข้าเรือนพระศุกร์และตำแหน่งแต่ละตำแหน่งเนี่ยต้องบอกว่ามันส่งผลให้กับชาวลัคนาราศีมังกรค่อนข้างมากในจังหวะของช่วงระยะเวลาเปลี่ยนผ่านเนี่ยมันอาจจะยังค่อยๆเซตตัวของดาวส่งผลหรือมีอิทธิพลต่อเจ้าชะตาเจ้าชะตาเองก็ต้องเซตตัวกับกรรมใหม่กับการประคับประคองกับสิ่งที่ผ่านมาในระยะเวลานี้ไม่ว่าจะการดูแลเอาใจใส่ในเรื่องของการทำงานเขียนโครงการต่างๆทบทวนและทบทวนอีกเตรียมตัวจะเริ่มต้นทำใหม่กิจการต่างๆช่วงระยะเวลานี้บอกว่าอาจจัดทับกระบวนทับเรียบร้อยแล้วแอดหนูรอ30เมษายนหนูจะลงตุ้มโอเคช่วงระยะเวลานี้การคิดใหม่การทำใหม่การสร้างผลงานใหม่ทุกสิ่งทุกอย่างของเจ้าตาที่เป็นเรื่องใหม่แอดบอกเลยว่าประสบความสำเร็จแล้วมีชื่อเสียงด้วยนะคะอะไรที่เคยชอบคิดอะไรที่คิดว่าวิตกกังวลให้มันเปลี่ยนผ่านในช่วงระยะเวลานี้แล้วบอกเลยว่าตนุลักษ์เนี่ยนั่งแท่นดาวประจำตัวเองเนี่ยนั่งแท่นอยู่ในเรือนการเงินซึ่งเป็นพฤหัสที่เข้าไปสู่ภพเรือนสหัสชะดาวราหูของคุณในช่วงระยะเวลานี้มันเลยเป็นเรื่องของเพื่อนฝูงและสังคมที่ดันเจ้าตาตัวเจ้าตาเองก็จะพบเจอกับเพื่อนที่ใจกว้างเพื่อนที่ใจดีเพื่อนที่ช่วยเหลือจริงๆมังกรมีเพื่อนน้อยแต่ในปีนี้กับฟุ้งเฟื่องในเรื่องเพื่อนเกิดการเปลี่ยนแปลงในสังคมนะราหูเข้าสู่ภพเรือนสหัสชะมันต้องเปลี่ยนแปลงในสังคมทิศทางหรือคอนเนคชั่นต่างๆของเจ้าตาเปลี่ยนไปตัวเจ้าตาเนี่ยสาชะยังแปลว่าพี่ชายน้องชายพี่สาวน้องสาวเนี่ยช่วยเหลือประสานงานติดต่องานเนี่ยมันเรือนมันโยกกันอยู่เห็นไหมเพราะฉะนั้นช่วงระยะเวลานี้บางคนเนี่ย
พลิกผันเปลี่ยนแปลงนะจากที่ไม่รู้จักใครจากที่อยู่ในมุมมืดจากที่เก็บตัวช่วงระยะเวลานี้มังกรเนี่ยเดินหน้าแอดของให้เดินหน้าแล้วเปลี่ยนสังคมเปลี่ยนทิศทางชีวิตคุณจะได้รับคุณจากเรื่องของการเดินหน้าเข้าหาผู้คนช่วงระยะเวลานี้จับพระจับผู้จะไปเจอใครพ่อค้านักการเมืองคนเด่นคนดังคนผู้กว้างขวางคนต่างถิ่นต่างแดนคนที่จะพาเจ้าพ่อตาไปประสานงานต่างๆผู้ใหญ่ที่คุณไม่คิดว่าจะเคยเจอในช่วงจังหวะพฤหัสขยับในปีนี้เจ้าพ่อตาจะพบเจอแล้วบอกเลยว่าจะเป็นการพบเจอที่นำพาเจ้าพ่อตาไปประสบความสำเร็จในเรื่องของการงานขออย่างเดียวว่าพฤหัสนำธรรมแล้วราชเกณฑ์มาให้ในปีที่พฤหัสขยับ30เมษายน67จนถึง13พฤษภาคม68ปฏิบัตินะฮะปฏิบัติทำให้ใจเย็นปฏิบัติทำให้ไม่โมโหร้ายปฏิบัติทำให้มีจิตใจที่ระวังตั้งมั่นไม่พ่ายแพ้ต่อผู้คนที่มายุยงยุแยงยั่วยุมาทำให้อารมณ์ขึ้นมาทำให้มีปัญหาเพราะถ้าเจ้าอาตามีปัญหาหรือควายเขวหรือไม่ชัดเจนในเรื่องของจิตใจตัวเองแสดงออกไปในทิศทางที่ไม่ดีเนี่ยแอดบอกเลยว่าตัวเจ้าอาตาจะพ่ายในลักษณะที่ถูกข่มเหงรังแกในที่ทำงานเลยนะคะถูกรุมเลยทำไมเป็นอย่างนั้นเพราะว่ามันมีจังหวะของเดือนตุลาคมที่ดาวพฤหัสเนี่ยจะมีลักษณะของการเดินผิดปกติอยู่นะคะเมื่อเดินผิดปกติดังนั้นเจ้าอาตาเนี่ยก็ต้องระมัดระวังคือตุลาคมเนี่ยมันมีช่วงของการต้องระวังด้วยนะคือไม่ใช่คุณจะลุยหน้าคุณจะเดินหน้าไปด้วยพรสวรรค์ไปด้วยเพื่อนฝูงไปด้วยคนที่ผลักดันคุณเท่านั้นแอดบอกเลยว่าช่วงระยะเวลาเนี่ยเจ้าอาตามันจะมีช่วงระยะเวลาที่ต้องนิ่งบ้างอย่าทำตัวเด่นบ้างเพราะว่ามันจะเผชิญเรื่องราวที่มันยากไปกว่าตอนต้นปีคือช่วงระยะเวลาที่พฤหัสบดีเนี่ยอยู่ในช่วงของการมนนะคนที่รับราชการเนี่ยร้องว้าเลยเพราะอะไรเพราะมันมนตั้งแต่วันที่17กันยายนนะคะจนถึงวันที่2ตุลาคมแต่อาจจะยังไม่เขียนนะแล้วมันพักต่อไปอีกจนถึงเนี่ยอันนี้เป็น67นะคะเพราะฉะนั้นมันถือว่าเป็นการเดินที่ผิดปกติยาวไปจนถึงวันที่13กุมภาพันธ์68ช่วงระยะเวลานี้กินระยะเวลาประมาณ148วันลัคนาราศีมังกรคุณมีช่วงระยะเวลาของดาวพฤหัสเนี่ยที่มีพลังตั้งแต่30เมษายนนะคะจนถึง17กันยายนแล้วค่อยๆคล้ายๆว่ามีพลังที่ลดน้อยถอยลงมีลักษณะที่จะต้องเริ่มจัดการกับความคือแอดจะต้องบอกว่ามังกรเนี่ยมักจะถูกขนาบเช่นถ้าคุณกำลังขึ้นที่สูงคุณก็อย่าเหลิงเพราะช่วงจังหวะระยะเวลาที่คุณเหลิงคุณจะโดนตีจากดาวพฤหัสเนี่ยค่ะไม่ใช่ตีจากใครเพราะฉะนั้นช่วงระยะเวลานั้นเกิดปัญหาดังนั้นคุณฟังตั้งแต่ตอนช่วงพฤหัสขยับย้ายทำอะไรก็ตามเนี่ยตั้งแต่30เมษายนเนี่ยตรงนี้คือ30เมษายนนะคะขอให้เป็นระบบระเบียบและความเป็นธรรมเกณฑ์จะส่งผลดีให้เจ้าตาเจ้าตาต้องตรงไปตรงมานะคะมันมีงานเข้ามันมีหน้าที่ใหม่มันมีทุกเรื่องที่แบบบุกเบิกเริ่มต้นประสบความสำเร็จต้องเรียนรู้เพิ่มต้องใฝ่รู้ต้องใฝ่เรียนมีเพื่อนฝูงที่หนุนนำมีผู้ใหญ่ที่ส่งเสริมนะคะสองเรือนเนี้ยมันเป็นสองเรือนที่ส่งเสริมกันอยู่ดังนั้นแอดจะบอกเจ้าตาว่าแล้วพระศุกร์เนี่ยคือเจ้าเรือนปุตตะเนี่ยในจังหวะที่เขาขยับไปอยู่ที่ตำแหน่งใดในวันที่ใดแล้วจะส่งผลให้คุณประสบความสำเร็จมากขึ้นเนี่ยมีจังหวะนะคะอย่างเช่นพอพระศุกร์ขยับมาวันที่21พฤษภาคมเนี่ยเป็นเรื่องของการประสบความสำเร็จที่มากขึ้นนะเพราะว่าศุกร์เนี่ยเข้าเกษตรในเรือนปุตตะจะทำอะไรก็ตามในระยะเวลานั้นต้องบอกว่าส่งผลดีให้กับเจ้าตาทั้งสิ้นตัวเจ้าตาระยะเวลานี้เนี่ยจิตใจดีค้นคว้าเริ่มสร้างสรรค์ทำอะไรใหม่ๆประสบความสำเร็จมีเทคโนโลยีมีหัวสมัยใหม่เริ่มสร้างสรรค์ค้นคว้าอะไรต่างๆบริวารลูกหลานล้วนแต่จะทำให้เจ้าตามีความสุขทั้งนั้นตั้งแต่21พฤษภาคมเป็นต้นไปแล้วพอดาวพระศุกร์เนี่ยเ
ข้าสู่ภพเรือนปัตตานีในวันที่9กรกฎาคมนี่เป็นอีกจุดจังหวะหนึ่งนะแล้วการเดินทางของพระศุกร์เนี่ยมันจะประมาณ30วัน20กว่าวันเท่านั้นอ่ะอย่าง21พฤษภาคมคุณก็นับไปประมาณนั้นอีก20กว่าวันในช่วงระยะเวลาของวันที่21พฤษภาคมจนถึงวันที่10มิถุนาอะไรอย่างเงี้ยค่ะคุณก็จะประมาณเนี้ยแหละที่ดาวพระศุกร์มันจะขยับทีนี้พระศุกร์จะมาขยับดีและทำให้เจ้าชะตาประสบความสำเร็จมากขึ้นอีกคือช่วงระยะเวลาที่พระศุกร์เนี่ยเข้าสู่ภพเรือนปัตตานีช่วงระยะเวลานี้คนมีคู่คนไม่มีคู่คนมีอะไรเขาเรียกว่ามีเสน่ห์แต่ดังนั้นด้วยความเป็นธรรมเกณฑ์ทำอะไรก็ตามอย่ามีความสัมพันธ์ที่ผิดพลาดคนไม่มีคู่ระยะเวลานี้มีคู่ครองที่เด็กกว่าได้บริวารที่ดีก็ได้นะคะคู่รักคู่ครองของคุณเป็นคนที่พัฒนาตัวเองจนกระทั่งประสบความสำเร็จรุ่งเรืองสามารถที่จะทำอะไรร่วมกันตั้งแต่ประมาณวันที่9กรกฎาคมเนี่ย9กรกฎาคมนะคะต้องขออภัยกับการชอบพูดเล่นของแอดสมัยเด็กแอดก็จะพูดว่ากรกฎาคมกรกฎาคมถ้ามีหลุดผิดพลาดไปต้องขออภัยระยะเวลานี้ก็ต้องบอกว่าตัวเจ้าชะตาเนี่ยศึกษากฎหมายใส่ใจในคู่หรือมีเรื่องของการแต่งงานนะคะเป็นช่วงระยะที่คู่ครองเนี่ยรายได้ดีรายได้พุ่งประสบความสำเร็จแล้วเจ้าชะตากับคู่ครองในช่วงระยะเวลานี้โอ้โหสามัคคีกันดีมากนะคะทำกิจการทำงานใหม่อะไรต่างๆในระยะเวลานี้ต้องบอกว่ารุ่งและพุ่งและดีนะและสุขเนี่ยอยู่ในตำแหน่งดีคือมันเป็นราชาโชคมันไม่ได้เป็นบวกหรือลบนะคะถ้าสุขไหนที่แอดยังไม่พูดถึงอ่ะคุณต้องไประวังตั้งรับกันทีหลังนะคะทีนี้แอดมากล่าวถึงพระศุกร์เพราะอะไรเพราะว่าดาวเจ้าเรือนปุตตะเจ้าเรือนคือพระศุกร์เพราะฉะนั้นในเกณฑ์ของธรรมเกณฑ์และส่งผลดีที่จะเจ้าตามากก็คือช่วงระยะเวลาที่แอดบอกยาวไปนะหลังจากที่พระศุกร์ขยับเข้าในตรงนี้นะคะพระศุกร์จะอยู่ในเดือนกรกฎาคมเนี่ยแอดต้องบอกว่าพระศุกร์จะขยับอยู่ในเรือนกรกฎาคมก็ประมาณ9กรกฎาคมจนถึง2สิงหาคมขยับออกทีนี้ทำไมแอดถึงบอกศุกร์ในวันที่27สิงหาคมเพราะอะไรเพราะว่านี่เป็นเรื่องของการตรีโกณนะฮะการตรีโกณระหว่างปุตตะสุภะและเทวีโชคช่วงระยะเวลาของวันที่27สิงหาคมจดไว้ก็ได้ว่าเป็นช่วงระยะเวลาที่อยากขัดแย้งกับผู้ใหญ่นะคะมันมีลักษณะของปุตตะสุภะและตนุรักษ์คือการขัดแย้งกับผู้ใหญ่ทำให้ตัวเองไม่สามารถที่จะขยับขยื่นเคลื่อนที่ไปข้างหน้าได้ตัวเจ้าชะตาเนี่ยต้องบอกว่ามันเหมือนกับเป็นช่วงระยะเวลาที่มันมีความเครียดเกี่ยวกับเรื่องของลูกและเกี่ยวกับเรื่องของผู้ทรงคุณวุฒิที่ช่วยเหลือส่งเสริมเจ้าชะตานะคะมันมีโอกาสขัดแย้งกับเขาพอขัดแย้งแล้วเนี่ยมันจะมองหน้ากันไม่ติดจะทำอะไรก็ตามในระยะเวลานี้ผู้ที่เป็นใหญ่กว่าหรือมีศัตรูที่เป็นใหญ่กว่านะคะในช่วงระยะเวลานี้ที่ขัดแย้งกับคุณดาวพฤหัสกับดาวพระศุกร์ในเรือนสุภะเนี่ยเกิดความขัดแย้งกันอย่างรุนแรงนะในตอนนี้คืออย่าเรียกว่าขัดแย้งเรียกว่าดาวศุกร์หรือเจ้าเรือนปัตตานีเนี่ยอ่อนกำลังอยู่ในเรือนสุภะนะคะก็ต้องบอกว่ามันเป็นช่วงจังหวะระยะเวลาที่บางคนเนี่ยมีเกณฑ์ของการได้กลับบ้านนะมีเกณฑ์ขยับขยายได้กลับบ้านในช่วง27สิงหาแต่เจ้าตากลับไหมไม่กลับขัดแย้งกับคนที่บ้านขัดแย้งกับญาติขัดแย้งกับพ่อขัดแย้งกับแม่มีความสุขอยู่แล้วไม่คิดจะกลับถิ่นฐานบ้านเกิดไอ้เรื่องปุตตะสุภะเนี่ยชื่อเสียงเนี่ยมีในช่วงระยะเวลาที่ดาวเป็นนี้เนี่ยมีชื่อเสียงไหมมีชื่อเสียงประสบความสำเร็จไหมประสบความสำเร็จแต่จะโดนขัดแข้งขัดขาจากผู้ใหญ่ในที่ทำงานแต่จะโดนขัดแข้งขัดขาเพราะที่ผ่านมาเด่นเกินไปช่วงระยะเวลานี้สามารถว่าเรียกว่าได้ทำมาหากินต่อเนื่องเรื่อยๆได้ไหมก็บอกว่าได้แต่ด้วยสุขเป็นแบบนี้นะแม้แต่เรื่องของการเสี่ยงโชคเสี่ยงดวงยังไม่ได้เลยเพราะว่าเจ้าเรือนปุตตะมีลักษณะที่ไม่ส่งผลดีกับเจ้าชะตาแต่ในช่วงระยะเวลานี้เกณฑ์เสี่ยงโชคเสี่ยงดวงได้นะเพราะมันเป็นเกษตรมันแข็งแรงนะคะระยะเวลานี้บางคนเนี่ยมีเรื่องของบุตรหลานบริวารเดินทางไกลอยู่เมืองนอกหรือแม้กระทั่งคบหาสมาคมกับคนไม่ดีแล้วพ่วงไปมีคดีความติดตามเพื่อนเพราะฉะนั้นตรงนี้ต้องระวังให้ดีแล้วเดี๋ยวแอดจะขยายในช่วงในแต่ละเดือนลัคนาและราศีมังกรต้องมาฟังอีกทีหนึ่งนะคะทีนี้พอในช่วงของประมาณตรงนี้ลืมเขียนนะคะ
อ่ะประมาณที่ดาวพระศุกร์เนี่ยเข้าเรือนลาภะโอ้อันนี้จ้ามันเป็นปลักทำอะไรก็ตามในระยะเวลานี้นะคะพระศุกร์เนี่ยอยู่ในลักษณะที่จะให้คุณกับคนอื่นถามว่าคนอื่นนั้นเป็นใครแอดว่าช่วงระยะเวลานี้อาจจะต้องได้เข้าไปแก้ปัญหาของครอบครัวของพ่อแม่ญาติมิตรพี่น้องซึ่งในช่วงระยะเวลานี้เขาอาจจะมาหยิบยืมตังค์นะคะหรือเป็นช่วงระยะเวลาที่ต้องติดต่อกับเขานะคะเพราะว่าดาวพระศุกร์เนี่ยเขาตรีโกณกับเรือนสหัสชะและตรีโกณกับเรือนปัตตานินะก็แสดงว่าช่วงระยะเวลานี้มีการพูดคุยกับครอบครัวมีการพูดคุยกับคู่ครองมีการพูดคุยกับเพื่อนมีการเดินทางที่เยอะมากประสบความสำเร็จไหมประสบความสำเร็จสมมุติว่าถ้าทำงานระยะเวลานี้อาจจะเป็นการทำงานที่ทำเพื่อคนอื่นพระศุกร์เข้าเรือนของราศีพิจิกในเรือนลาภะเนี่ยก็คือช่วงระยะเวลา16ตุลาคมซึ่งแอดบอกว่าให้ระวังเพราะว่าอะไรช่วงนี้พฤหัสถอยหลังแล้วเนี่ยมันสอดรับกันเพราะอะไรสิบหกตุลาคมถึงเก้าพฤศจิกายนเนี่ยดาวเข้าสู่เรื่องของการเริ่มพักองศาละนะคะเริ่มพักองศาเริ่มเดินผิดปกติเริ่มไม่ส่งผลดีให้กับเจ้าพ่อตาเพราะฉะนั้นศุกร์ละพฤหัสถอยช่วงระยะเวลาเดือนตุลาคมเจ้าตามาบอกแอดว่ากำลังจะเริ่มกิจการอะไรใหม่ๆแอดอาจจะบอกว่าใจเย็นโยมช่วงระยะเวลานี้ให้ประคับประคองเรื่องเก่าแต่ถ้าเกิดเจ้าตาบอกว่าก่อนหน้านี้เคยไปทำงานที่มันเป็นช่องทางการทำงานเองประกอบอาชีพตัวเองแต่ระยะเวลาของ16ตุลาคมเนี่ยมีคนมาติดต่อขอให้เจ้าตาไปทำงานคือไปทำงานให้คนอื่นมีคนอื่นเป็นเจ้าของกิจการอันนี้ได้เพราะว่าโชคลาภความสำเร็จหรือชื่อเสียงของสิ่งที่เจ้าอวตารได้มามันจะเป็นของคนอื่นแต่คุณได้กินเงินเดือนไงนะคะเพราะฉะนั้นหรือบางคนไปทำงานที่เกี่ยวกับเรื่องของการเงินนะเกี่ยวกับเรื่องของนำเงินของคนอื่นมาหมุนลงทุนซึ่งมันเป็นบริษัทที่ถูกต้องนะมีคนบอกแอดว่าน่ะตำแหน่งนั้นเรียกว่าวานิธนกิจหรือบริษัทที่มันเกี่ยวกับวานิธนกิจเจ้าอวตารอาจจะเป็นโป๊กเกอร์ใช่ไหมคนที่แบบว่าคอยแนะนำว่าให้คนนั้นไปทำนู่นทำนี่ได้คือแนะนำให้เขารวยได้ตัวเองไม่ค่อยประสบความสำเร็จแต่แนะนำคนอื่นได้มันเป็นช่วงระยะเวลาของดาวตัวเองก็ถอยดาวพฤหัสตัวเองก็ถอยดาวพระศุกร์ตัวเองก็ถอยแล้วดาวพระเสาร์ของเจ้าตาเนี่ยแอดดูเนี่ยมันก็ในปี67เนี่ยไม่มีเดินผิดปกติเลยนะคะพระเสาค่อนข้างมั่นคงในเรื่องของการหาเงินชอบหาเงินแต่พอประมาณวันที่19พฤษภาคมอ่ะซึ่งหลุดไปละนะคะพฤหัสเริ่มย้ายออกแล้ว19พฤษภาคม2568เนี่ยพฤหัสย้ายออกพระเสาเดินหน้าเข้าสู่ราศีมีนนะคะแต่ต้องบอกว่าพอเสาเดินหน้าเนี่ยเดี๋ยวเราค่อยมาคุยกันนะเสาเดินหน้าปุ๊บเสาเนี่ยก็จะไปทับกับดาวราหูในกรณีของลัคนาราศีมังกรเสาและราหูเข้าไปทับกันแอดมองว่ามีโชคติดปลายนวมในช่วงระยะเวลานี้จากเพื่อนฝูงและสังคมนะฮะคือเสากับราหูช่วยอ่ะในช่วงปลายในช่วงปลายที่เนี่ยฮะในช่วงปลายเนี่ยฮะในช่วงปลายเนี้ยที่พฤหัสไม่ส่งผลดีปรากฏว่าเสากับราหูส่งผลดีให้เจ้าชะตาในช่วงระยะเวลานั้นได้เงินได้ทองจากโชคลาภจากเพื่อนฝูงและสังคมหรือการติดต่อสื่อสารการเจรจาการทำเอกสารสัญญาอะไรบางอย่างในระยะเวลานี้คือกระดุมพระสหัสชะและปุตตะการทำงานที่เกี่ยวข้องกับเพื่อนฝูงและเพื่อนฝูงแนะนำประสบความสำเร็จนะเนี่ยเป็นช่วงระยะเวลาที่พฤหัสจะส่งผลให้เจ้าชะตาเกี่ยวกับเรื่องของการพลิกแพลงในทุกเรื่องที่ในปีนี้ก่อนหน้าพฤหัสจะย้ายใน30พฤษภาคมเรียกว่าทั้งการเงินเนี่ยเป็นขาขึ้นเพราะพระศุกร์เนี่ยเป็นเรื่องของความรักและเป็นเรื่องของการเงินเพราะฉะนั้นเนี่ยเจ้าชะตาอย่างแอดบอกแบบนี้นะคะแอดจะบอกช่วงระยะเวลาที่มันตกต่ำด้วยนะมันตกต่ำด้วยเพราะฉะนั้นมันเป็นช่วงที่แบบ
พอบอกว่าดีแล้วประมาทได้ไหมไม่ได้พอบอกว่าดีแล้วจงตั้งอกตั้งใจในการทำเพราะมันเด่นในเรื่องอะไรพระศุกร์เนี่ยพระศุกร์ที่เป็นเจ้าเรือนปุตตะเนี่ยเด่นในเรื่องของการลงทุนการหมุนเงินการทำงานใหม่ๆโอกาสรวยมันมีรายได้มีช่องทางมีโอกาสเพิ่มตัวเจ้าวตาต้องขยันเพิ่มนะคะและจังหวะของเจ้าวตาเนี่ยต้องบอกว่าด้วยพระเสาเนี่ยอยู่ในเรือนที่แบบขยันหาตังค์เพราะฉะนั้นเจ้าวตาถ้าเกิดอายุ50กว่าขึ้นไปอะช่วงระยะเวลาเนี้ยมันเหมือนกับเป็นช่วงระยะนาทีทองของลัคนาราศีมังกรซึ่งต้องบอกว่าไม่เคยได้อะไรมาง่ายๆก่อน50แล้วถ้าคุณอายุก่อน50เนี่ยคุณต้องมีดาวดีมากในดวงถ้าเกิดคุณเป็นมังกรคุณเกิดวันเสาร์แล้วคุณบอกว่าคุณตั้งเนื้อตั้งตัวได้ก่อน50เนี่ยคุณต้องมีอะไรดีในดวงเพราะจากสถิติที่เกจิอาจารย์ของแอดมินและรวมถึงตัวแอดมินเก็บสถิติมาส่วนมาก45 50อ่ะถึงจะรู้สึกว่าทำอะไรได้ง่ายทำอะไรได้สบายพระฤหัสอยู่ตรงนี้ถามว่าอะไรที่จะเป็นปัญหากับเจ้าชะตามากที่สุดต้องบอกว่าเรื่องของความรักค่ะให้ระมัดระวังความรักความสัมพันธ์ที่เป็นรักสามเศร้านะคะดาวของเจ้าชะตาเนี่ยมันจะเข้าสู่ความมีปัญหาเนี่ยช่วงระยะเวลาตั้งแต่16ตุลาคมต้นไปแล้วก็รวมถึงสุขภาพด้วยนะคะเพราะว่ามฤตยูอยู่ในเรือนสุขภาพจะส่งผลเสียให้กับเจ้าชะตาต่อเมื่อว่าดาวพฤหัสมันตกดาวพฤหัสมันไม่แข็งแรงดังนั้นจึงเป็นจุดเปลี่ยนของชาวลัคนาและราศีมังกรว่าช่วงระยะเวลาของ1ความรักความสัมพันธ์2เรื่องของสุขภาพอนามัยให้ระมัดระวังตอนปลายปีเพราะฉะนั้นฟังตอนต้นปีเป็นไงฮะฟังตอนต้นปีจึงจำเป็นอย่างมากที่จะต้องเริ่มต้นดูแลสุขภาพตั้งแต่ตอนนี้เกณฑ์เจ็บป่วยเนี่ยมันจะมากับพฤหัสนะคะที่อยู่คู่กับราหูที่ไอ้ที่อยู่คู่กับมฤตยูทีนี้แอดบอกอย่างนี้ว่าพฤหัสที่อยู่ในเรือนปุตตะนะของเจ้าวตาเนี่ยมันคู่กับดาวมฤตยูเพราะฉะนั้นเกณฑ์ในเนี้ยแอดมองว่าเจ้าวตามีเกณฑ์เลยแหละว่าจะประสบความสำเร็จในด้านวิชาความรู้นะคะตัดนับตั้งแต่30เมษายนขึ้นไปการเดินทางไกลการเปลี่ยนแปลงโยกย้ายทางไกลการเข้าไปเกี่ยวข้องกับกิจกรรมทางด้านการเมืองก็ค่อนข้างประสบความสำเร็จเพราะมีความรู้ที่มากขึ้นเป็นพิเศษระยะเวลานี้นะพอพฤหัสนะโยกกันนะกับดาวราหูนะคะแอดต้องบอกว่ามันเกิดความสำเร็จในทุกด้านในการทำมาหากินไม่ว่าอะไรก็ตามจะโด่งดังมันเป็นจังหวะและมันเป็นเกณฑ์ที่แอดต้องบอกว่าชาวลัคนาราศีมังกรยิ่งอายุมากเท่าไหร่ยิ่งดังเท่านั้นนะคะไอ้ที่จะมีแบบว่าไอ้ที่จะมีความแบบผิดหวังหรืออะไรต่างๆเนี่ยแอดต้องบอกว่ามันค่อนข้างที่จะทำนายยากนะจากดาวรวมเนี่ยแอดต้องบอกแบบนี้ว่ามันเป็นจังหวะที่โชคดีที่พระราหูอยู่ตรงนี้แต่มันจะขุกขักในช่วงตุลาคมที่พระเสาเข้าไปร่วมเรือนนะคะพระเสาเข้าไปร่วมเรือนตรงนี้ตรงปลายก่อนที่พฤหัสก่อนที่พระราหูจะย้ายกลับมาตรงนี้นะเพราะฉะนั้นพอมันมีเกณฑ์นี้ปุ๊บเขาเรียกว่าอะไรมันโยกกับพระเสาด้วยนะคะพอมันโยกกับพระเสาด้วยสิ่งที่แอดจะบอกเจ้าวตาในช่วงปลายๆในช่วงปลายในช่วง17กันยายนน่ะจนถึงวันที่13กุมภาพันธ์คือถ้าจะพลาดก็คือพลาดที่เจ้าวตาเพราะว่าตนุสหัชชะเนี่ยปุตตะมันหมายถึงว่าเจ้าชะตาเนี่ยทำเป็นเล่นในช่วงระยะเวลานั้นแล้วมันเป็นช่วงระยะเวลาที่ดาวผู้ใหญ่หรือดาวพฤหัสของคุณอ่อนแอเพราะฉะนั้นช่วงระยะเวลานั้นถ้าคุณไม่จับจดถ้าคุณตั้งใจคุณรับผิดชอบทุกเรื่องคุณทำอะไรทำจริงจังไอ้เรื่องที่ดาวมันจะไปกระทบและบั่นทอนกันเนี่ยมันก็น้อยลงอาดาวพระเสาอะที่อยู่ในเรือนสหัสชาเนี่ยมันขัดแย้งกับดาวพฤหัสอยู่แล้วเพราะตำแหน่งของพระเสาเนี่ยเป็นคู่พระคู่โจรเพราะฉะนั้นเจ้าตาก็จะต้องมุ่งเน้นไปในเรื่องของอย่าลืมว่าเนี่ยคือตำแหน่งธรรมเกณฑ์อย่าได้ทำอะไรที่มันขัดกับหลักธรรมแต่เจ้าตาประสบความสำเร็จตั้งแต่โอ้ยไม่เห็นจะยากเลยทำอะไรเทาๆแอดเตือนเนี่ยประสบความสำเร็จยาวมาเลยพอ17พฤศจิกายนแอดบอกเลยพังพระเสาเข้าตรงนี้พังดาวพฤหัสเนี่ย
จะส่งผลดีกับดาวพระอาทิตย์ด้วยนะคะคือดาวพระอาทิตย์ซึ่งเป็นเจ้าเรือนมรณะด้วยนะในจังหวะของดาวที่เดินในทิศทางต่างๆซึ่งแอดจะอธิบายเป็นรายเดือนในเรื่องความรักความสัมพันธ์เนี่ยมันดีขึ้นกว่าปี2567และ66ที่ผ่านมาหลังจากที่พฤหัสเข้าเนี่ยก็ต้องบอกว่าความรักความสัมพันธ์ของเจ้าตาเนี่ยเกิดการเรียนรู้เกิดกระบวนการที่เอามานั่งสังเคราะห์กันแล้วว่าอะไรคือปัญหาปากเสียงต่างๆเจ้าตาถ้าเกิดคือเรื่องของเงินทองเจ้าตาในช่วงระยะเวลาที่พฤหัสขยับเข้าเงินทองมันดีขึ้นนะคะจะมีขัดแย้งกันก็ตอนพระศุกร์เดินเข้าพบเดือนนี้พระศุกร์เดินเข้าพบเดือนนี้นะคะตอนนี้พระศุกร์ก็จะมาเป็นเกษตราธิบดีก็เด่นอีกเพียงแต่ว่าโยกเกณฑ์ของมันมีน้อยอาจจะส่งถึงเจ้าพระตานะแค่ 10-50% เท่านั้นนะคะแต่พอมันมาเรือนมาดงเรือนลาภะในวันที่16ตุลาอาจทะเลาะเบาแหวงกันแต่ทีนี้ถ้าเกิดเงินทองมันสำเร็จแล้วมันไม่ได้ทะเลาะเบาแหวงกันเจ้าพระตากลับจะประสบความสำเร็จและมีสุขภาพจิตที่ค่อนข้างดีเพราะมันคุยกันรู้เรื่องแล้วแฟนเนี่ยจะดีขึ้นตั้งแต่ช่วงนี้9กรกฎาคมมีชื่อเสียงงานการสำเร็จจัดการกับปัญหาอุปสรรคได้เห็นไหมดังนั้นเนี่ยก็ต้องทำนายเป็นภาพรวมไว้ก่อนแล้วเดี๋ยวแอดจะทำอีกคลิปหนึ่งนะคะเป็นการเจาะลึกว่าพฤหัสที่เข้าสู่ภพเรือนปุตตะเนี่ยไปพบเจอกับดาว1ดาว2ดาว3ดาว4จนถึงดาวเกตเนี่ยจะเกิดเรื่องเกิดราวอะไรขึ้นแต่ครั้งนี้คือขยายพฤหัสทั้งปีให้เจ้าพระตาฟังเป็นดาวรวมก่อนว่ามันจะเกิดความสำเร็จและประสบความร่ำรวยขนาดไหนสำหรับแอดมองนะ5กับ8ที่พบกันเนี่ยตั้งแต่30เมษายนเลยบางคนพลิกดวงชะตาแล้วเกิดปาฏิหาริย์เหมือนกันนะคะแต่แอดไม่เคยบอกให้เจ้าตารอปาฏิหาริย์แต่แอดจะบอกว่าตามสถิติของครูบาอาจารย์มันมีปาฏิหาริย์สำหรับมังกรที่มี5กับ8ถึงกันในช่วงนี้บางคนเกิดความพลิกผันร่ำรวยขึ้นมาอย่างคาดไม่ถึงเรื่องที่เครียดเรื่องที่มีปัญหาเรื่องที่เกิดการแก้ไขอย่างงงอ่ะมีคนมาช่วยเหลืออย่างงงๆนะตัวเจ้าตาเนี่ยต้องบอกว่าคนที่มีส่วนสำคัญในการผลักดันคือการเข้าสู่สังคมต่างๆอย่างไม่ต้องไม่มั่นใจตัวเองนะคะแอดบอกเจ้าตาว่าพฤหัสในเรือนนี้มีอิทธิพลกับดาวประจำตัวเจ้าตาค่อนข้างมากมันเหมือนกับอยู่ในดวงชะตาเจ้าตาเลยเหตุเพราะว่าพฤหัสในเรือนปุตตะทำไมดีกับมังกรขนาดนี้คือพฤหัสเนี่ยมีอิทธิพลไปถึงเรือนตนุรักษ์และมีอิทธิพลไปถึงเรือนสุภะคุณเห็นไหมว่ามันส่งผลให้เจ้าตาเนี่ยประสบความสำเร็จราบรื่นและก้าวไกลเพราะฉะนั้นเนี่ยเรื่องทายร้ายเนี่ยมันจะมีแค่ตอนช่วงพฤหัสเดินไม่ดีแล้วแอดบอกเลยว่าพฤหัสปีนี้เดินดีมันมีแค่ช่วงไปปลายปีเท่านั้นที่มันจะส่งผลเสียให้เจ้าตารู้สึกว่ามันไม่สมหวังมันมีอุปสรรคอะนะคะทั้งนี้ทั้งนั้นความดีเด่นหรืออะไรต่างๆของพฤหัสจะส่งผลต่อเจ้าตาขนาดไหนก็ตามมันจะต้องพูดถึงดาวพื้นดวงเกิดในคลิปที่2ของดาวพฤหัสนี้ด้วยและมันจะต้องพูดถึงว่าองศาของดาวที่แอดไม่สามารถล้วงลึกเข้าไปทำนายได้ด้วยรวมถึงเจ้าตาทำกรรมใหม่ประคับประคองกรรมดีมาตลอดรองรับพฤหัสได้ขนาดไหนแอดบอกเลยว่ามังกรเนี่ยมีแต่ความสว่างขึ้นประสบความสำเร็จในทุกอาชีพที่กำลังจะอยากทำอ่ะแล้วพอแอดพูดอย่างนี้เจ้าตาบอกโอ้ทำทุกอย่างก็ได้ไม่ใช่ทุกเรื่องต้องเป็นยังไงฮะต้องละเอียดและรอบคอบเพียงแต่ในวันนี้แอดยกเรื่องของดาวสุภเคราะห์ซึ่งเป็นเจ้าเรือนปุตตะมาให้เจ้าตาแล้วบอกเลยว่าคุณโชคดีที่ดาวการงานของคุณเป็นธรรมเกณฑ์แล้วบอกเลยว่า30ปีพฤหัสถึงจะอยู่ตรงนี้นะคะโอเคคลิปนี้ฟังเท่านี้ก่อนเดี๋ยวไปรอพฤหัสขยายความในคลิปที่2นะคะซึ่งในคลิปนั้นก็จะสรุปรวมแบบง่ายๆสั้นๆก่อนแล้วก็จะเข้าดาวพื้นดวงเกิดขอบพระคุณที่ฟังกันมาจนถึงนาทีนี้นะคะขอบพระคุณสำหรับการสนับสนุนนะเป็นสมาชิกช่องกดเป็นสมาชิกได้ที่หน้าช่องนะคะมีคำว่าสมัครขอบพระคุณสำหรับซูเปอร์แตงขอบพระคุณสำหรับการให้กำลังใจการคอมเมนต์หรือการแชร์คลิปต่างๆพบกันใหม่คลิปหน้าสำหรับคลิปนี้สวัสดีค่ะ